สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำข้อความของเรานะครับให้เป็นข้อความ2สีนะครับอย่างนี้นะครับข้อความ2สีสวยๆแบบนี้เลยนะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Photoshop นะครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทรานซิชันต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับวิธีการทำข้อความ2สีแบบนี้นะครับเราก็อาจจะไปทำกับพวกปกคลิปพวกเป็นข้อความในคลิปของเราหรือข้อความอะไรก็ช่างนะมันก็จะเป็นข้อความแบบที่มีลูกเล่นสวยๆอีกสักหนึ่งรูปแบบแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่โปรแกรม Photoshop กันเลยนะครับวิธีการทำเนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็คือให้เพื่อนๆมาพิมพ์ข้อความของเราไปเลยนะครับมาจิ้มพิมพ์ข้อความมาที่ตรงนี้นะครับรูปตัว T ตัวนี้นะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความของเราไปเลยผมจะพิมพ์ว่าผมมาเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนนะเปลี่ยนสีข้อความของเราก่อนให้มันเห็นก่อนนะเราก็พิมพ์ผมพิมพ์ว่าข้อความ2สีแล้วกันนะแล้วก็ปรับแต่งข้อความเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรของเราให้เรียบร้อยนะเอาเป็นฟอนต์นี้แล้วกันนะแล้วก็เอาอย่างนี้แหละแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะถ้าเกิดเราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยกดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดตัว V นะครับให้เพื่อนๆจับให้ข้อความของเรามันอยู่กึ่งกลางก็ได้นะเนี่ยครับพอมันจะกึ่งกลางเนี่ยเพื่อนๆลองดูสังเกตดูว่ามันจะมีเส้นสีชมพูบ่งบอกอยู่ว่ามันอยู่กึ่งกลางนะอย่างนี้นะบางทีมันก็อาจจะยากนิดนึงถ้าเกิดมันยากเพื่อนๆกด Ctrl Tนะกดคอนโทรลทีแล้วเลื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเส้นชมพูอย่างงี้บ่งบอกว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็มากดเครื่องหมายถูกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จริงๆข้อความ2สีนะมันก็สามารถทำได้อยู่หลายวิธีนะมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการให้2สีเนี่ยไอ้สี2สีเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรไหมถ้าเกิดมันเป็น2สีที่แบบเป็นเส้นตรงแนวเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรือจะเป็น2สีแบบไล่สีมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายใช่ไหมแต่ในคลิปนี้ผมอาจจะเป็น2สีที่เป็นอาจจะมีเชฟมีรูปทรงมีอะไรนิดนึงแล้วกันนะก็อาจจะเป็นลูกเล่นอีกสักนิดนึงข้อความแรกข้อความนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนสีอย่างที่เราต้องการนะว่าเราอยากได้สีอะไรทั้ง2สีเนี่ยแล้วก็ผมลองเลือกสักสีส้มๆแล้วกันนะผมเอาสีส้มๆไม่ค่อยสวยเดี๋ยวก่อนผมเอาสีนี้แล้วกันสีออกแนวส้มๆเหลืองๆนิดนึงแล้วกันนะประมาณนี้กดโอเคไปก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเหมือนเป็น copy ขึ้นมาอีกตัวนึงอ่ะก็คือกดที่ตัวข้อความของเรานะครับแล้วก็กด Ctrl J พอกด Ctrl J ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี2ตัวใช่ไหมลองปิดเปิดมันก็เป็น2ตัวอย่างนี้ให้เพื่อนๆทำการเปลี่ยนสีตัวที่2นะครับว่าเราอยากได้สีอะไรสีเหลืองกับสีอะไรดีมันถึงจะเข้ากันเดี๋ยวผมจะลองสีเหลืองกับสีส้มดูก่อนนะไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่านะก็คือตอนนี้เรามี2ตัวแล้วใช่ไหมสีเหลืองกับสีส้มอย่างนี้ใช่ไหมวิธีหนึ่งเนี่ยวิธีแรกละกันนะวิธีแรกเอาอย่างนี้ให้เพื่อนๆครับเอามาที่ตรงเพนทูลตรงนี้นะเพนทูลตรงนี้นะกดเข้าไป1ทีแล้วเราก็ทำการวาดไปเลยนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆวาดไปเงี้ยกดจิ้ม1ทีข้างนอกข้อความนะแล้วก็วาดเนี่ยตอนวาดเนี่ยเพื่อนๆดัดเส้นมันเงี้ยให้มันโค้งๆอย่างนี้นะแล้วเราก็วาดไปเดี๋ยวคอนโทรลแซดกลับนิดนึงผมจะวาดนี้วาดนี้แล้วก็วาดนี้ใช่ไหมอันนี้มันอยู่นอกข้อความแล้วไม่เป็นไรตรงเนี้ยเส้นนี้ไม่เป็นไรนะเราก็มาให้มันบรรจบกันอย่างนี้ปุ๊บพอได้เส้นของเราอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดคอนโทรลเอนเตอร์นะกดคอนโทรลเอนเตอร์มันจะเปลี่ยนเป็นเซเลคชันอย่างนี้นะให้มันเป็นเส้นปะอย่างนี้นะพอได้เส้นปะอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนเป็น add layer mask ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะพอกดมาแล้วเนี่ยแค่นี้ก็คือได้ข้อความ2สีแล้วนะแค่นี้เองวิธีทำก็คือง่ายๆมันเหมือนเป็นการแบบแมสอีกตัวนึงอ่ะมันเป็นแมสอีกตัวนึงอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองปิดดูเนี่ยมันจะเป็นการแมสนั่นเองนะอันนี้ก็คือวิธีการทำแบบง่ายๆนั่นเองนะซึ่งตอนนี้มันมี add layer mask ตรงนี้1ตัวแล้วใช่ไหมไอ้แมสตัวนี้เนี่ยเราสามารถแต่งหรือเราอยากจะกำหนดสีมันใหม่ก็ได้นะเราอาจจะไม่ใช้เพนทูลแล้วก็ได้เราจะเปลี่ยนเครื่องมือเป็นบัตรแล้วกันเราจะใช้บัตรก็ให้เพื่อนๆกดตัว B ที่คีย์บอร์ดนะเปลี่ยนเป็นบัตรบัตรตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นเหมือนเป็นแปลงใช่ไหมเป็นแปลงเนี่ยมันจะเป็นแปลงกลมๆเงี้ยเพื่อนๆคลิกขวาเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนตรงฮาร์ดเน็ตเนี่ยไปขวาให้สุดมันก็จะเป็นแบบให้มันคมๆนั่นแหละเราต้องการให้มันคมๆนะแล้วไซส์เนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนดูนะว่าไซส์ต้องการขนาดไหนหรือเราลองออกมาดูกันก็ได้ถ้าเกิดไซส์แค่นี้เราไม่พอเรากดตัวบอร์ดไม้กับรอลิงที่คีย์บอร์ดนะกดรอลิงเนี่ยขยายไปอย่างนี้
เราขยายไปให้ใหญ่ให้สุดเลยแล้วก็พอขยายใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีสีดำกับสีขาวเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะถ้าเกิดเราใช้สีดำเนี่ยวาดเข้าไปเนี่ยสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบลบแมสอะลบแมสเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวเนี่ยเพื่อนๆลองมากลับสีดำกับสีขาวเนี่ยสีดำคือสีหมายถึงสีที่อยู่ข้างบนนะไอ้สีขาวเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานนะมันทำงานสีดำอยู่เราต้องสลับสีก็คือกดลูกศรตัวนี้นะมันจะสลับสีขาวอยู่ข้างบนพอสีขาวอยู่ข้างบนเนี่ยเรามาทำการเหมือนเป็นวาดบัตรลงไปอะระบายอะเป็นการระบายบัตรลงไปก็ให้เพื่อนๆมาระบายให้มันแบบปลายกลมๆเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางนะผมจะวาดไปอย่างนี้ปุ๊บจิ้มไปอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจิ้มไปอย่างนี้นี่เป็นไงอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีใช่ไหมวิธีการทำหรือเพื่อนๆอยากจะได้บัตรเล็กหรืออ่ะสมมุตินะถ้าเกิดเราไม่ชอบสีส้มแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่ชอบสีส้มแล้วก็เคลียร์ก่อนก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเคลียร์เราก็ใช้สีดำเปลี่ยนมาเป็นสีดำแล้วเราก็ลบมันออกอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมล่ะหรือเราอยากจะทำใหม่แต่เราอยากใช้บัตรเล็กแล้วเราก็กลับไปเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วเราก็มาระบายใหม่อย่างนี้ปึ๊บจิ้มไปอย่างนี้จิ้มไปอย่างนี้นี่ครับสองสีแล้ววิธีการทำอันนี้ก็คือแบบลูกเล่นนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็มาเปลี่ยน2ตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นอยู่ทั้ง2สีเนี่ยเพื่อนๆลองเปลี่ยนดูไอ้สีเหลืองเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรแล้วก็เปลี่ยนสีลองเปลี่ยนดูสีเขียวก็ได้ลองดูไม่รู้เป็นยังไงอีกตัวนึงเปลี่ยนเป็นจิ้มให้ถูกตัวนะครับอย่างไอ้เลเยอร์นี้เนี่ยมันมีเลเยอร์แมสอยู่เนี่ยแต่เราจิ้มที่ตัวเลเยอร์ข้อความของเรานะแล้วก็มาลองเปลี่ยนสีให้มันสวยๆหน่อยผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องสีนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าสีไหนมันเข้าไม่เข้ากันนะก็กดไปมั่วๆก็กดไปมั่วๆลองดูสีนี้แล้วกันสีประมาณนี้ก่อนอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีชมพูผมว่าแบ็คกราวผมมันซีดไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแบ็คกราวผมนิดนึงดีกว่าแต่ผมอยากจะเปลี่ยนลายถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนลายข้อความสีที่2เนี่ยเพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์แมสนะแล้วก็มาที่บัตรของเราเนี่ยแล้วเราก็ขยายบัตรไปก็ได้ผมจะขยายบัตรแต่ผมจะลบออกก่อนก็ได้ก็ลบออกอย่างนี้อันนี้คือลบแล้วแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือจะกดตัว X ก็ได้นะการสลับสีเนี่ยสีดำสีขาวเนี่ยกดตัว X ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะนี่ครับผมจะทำอย่างนี้ผมจะขยายบัตรมันไปอีกให้มันใหญ่ไปเลยอย่างนี้อันนี้ก็โอเคนะจริงๆแล้วหรือไม่เอาอย่างนี้ผมเปลี่ยนสีออกผมลบออกให้หมดก่อนตอนนี้มันหมดละหรืออาจจะใช้เพนทูเหมือนเดิมก็ได้นะเพนทูอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆอยากจะทำเป็นแบบให้มันเป็นเส้นตรงเนี่ยเพื่อนๆจิ้มอย่างนี้ทีนึงใช่ไหมเราก็จิ้มตรงนี้ทีนึงแล้วก็จิ้มอย่างนี้จิ้มอย่างนี้จิ้มอย่างนี้แล้วก็กด Ctrl Enter เพื่อให้เป็น Selection Tool นะแล้วก็เพื่อนๆก็เทสีขาวลงไปก็คือกดตรงสลับสีให้เป็นสีขาวอยู่ด้านบนนะแล้วก็กดปุ่ม All แล้วก็ Backspace แล้วเราก็เทสีขาวลงไปแล้วก็กดออกจาก selection ตรงนี้ออกก็คือกด Ctrl D นะอันนี้ก็คือ2สีเหมือนกันแต่2สีอย่างเงี้ยมันง่ายอย่างที่ผมบอกมันง่ายไปมันดูแบบดูธรรมดาเราอยากจะได้แบบให้มันดูแบบมีเชฟมีอะไรหน่อยเราก็ใช้เป็นรูปทรงเงี้ยวาดเอาผมก็จะใช้วาดอย่างงี้แล้วก็พอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยกดตัว V แล้วก็เราจะรวมไอ้2ตัวข้อความนี้เนี่ยให้มันเป็นตัวเดียวกันก็คือเราจะกรุ๊ปมันนะเราจะไม่เมิร์จนะเราใช้กรุ๊ปเอาให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อนกด Ctrl G นะ Ctrl G ก็คือทำกรุ๊ปเหมือนสร้างโฟลเดอร์ใส่ให้มันนะแล้วเราจะใส่เอฟเฟคให้มันในกรุ๊ปนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์หน่อยแล้วกันสีแบ็คกราวด์มันไม่ค่อยเข้ากับข้อความผมเลยทีนี้ไหมกืนไปหน่อยประมาณนี้ก่อนแล้วกันคร่าวๆแล้วก็กลับมาที่กรุ๊ปของเราที่เรากรุ๊ปไว้แล้วนะให้เพื่อนๆมาที่ตรงเอฟเฟคตรงนี้นะแล้วก็มาที่คำว่าสโตกนะเราจะใส่สโตกให้มันนั่นเองนะ
ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะใส่สโตกสักเท่าไหร่ก็ใส่ไปแล้วก็มาที่ Drop Shadow นะนี่ครับเราก็ใส่เงาให้มันผมจะใส่เงามันประมาณนี้นั่นแหละให้มันดูแบบดูมีอะไรข้อความพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆไปขึ้นกับพวกหน้าปกคลิปอ่ะก็สวยนั่นเองแหละเราไปเที่ยวเราไปอะไรเงี้ยเราก็ไปใส่เป็นข้อความ 2-4 ให้ข้อความมันดูมีลูกเล่นน่ะให้ปกคลิปเรามันดูมีอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบข้อความแบบแข็งๆทื่อๆนะมันก็ดูมีอะไรนะเพื่อนๆอาจจะไปเลือกสีที่สวยๆแหละผมอาจจะเป็นคนเลือกสีไม่ค่อยเป็นนะสีมันก็เลยเป็นประมาณนี้แค่นี้ผมว่าก็สวยงามแล้วนะก็น่าจะประมาณนี้นะวิธีการทำข้อความ2สีจริงๆมันก็สามารถทำได้หลายวิธีนะข้อความ2สีเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะทำวิธีไหนใครถนัดวิธีไหนแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรตรงไหนอยากให้ผมสอนอะไรใน Premiere Pro หรือ Photoshop อะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ